สวัสดีครับก็ผมไม่ก็แคทเตอร์รีแคทเกมรักกันบอลโดครับท่านอีกเช่นเคยผมนะวันนี้เราจะมาส่องกาชาของประเทศญี่ปุ่นกันหน่อยผมนะในเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นนั่นเองดราก้อนบอลเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นผมไม่ได้จะมาเล่นหรืออะไรนะพอดีว่าผมจะมาลองแวะเวียนมาดูหน่อยว่าตอนนี้กาชาญี่ปุ่นมันมีอะไรบ้างไม่ได้ตาร้อนตอนที่ทุกท่านบอกว่าพี่มันแจก300ดราก้อนสโตนนะแต่มาแล้วรู้สึกว่ามันจะหมดเวลาแล้วมาเอาไม่ทันไม่เงยไม่ได้อยากจะได้300ดราก้อนสโตนหรอกนะ แค่อยากจะแวะรู้เฉยทุยอย่ามาเซ็นอะไรจริงๆผมก็หวัง300ดราก้อนสโตนแล้วว่าจะมาเปิดเล่นที่ไหนได้รู้สึกว่ามันจะไม่มีแจกแล้วเลยต้องเก็บไอ้ดราก้อนสโตนเองให้ได้50อันผมว่าผมจะมาลองเปิดกาชาของเวอร์ชันญี่ปุ่นดูอยากจะรู้ว่าเรทดรอปมันจะแย่มั้ยครับผมนะแล้วก็มาดูด้วยว่าตอนนี้มีอะไรบ้างอันแรกเลยก็ที่เห็นตรงนี้ผมนะจะเพิ่งมาล่าสุดคือกาชาซูเปอร์ไซย่า3บาร์ดอกครับผมนะพ่อโงกุนกลายเป็นซูเปอร์ไซย่า3ผมดูครั้งแรกผมคิดเลยมันไปกันใหญ่แล้วเนี่ยบาร์ดอกพ่อมันตายตั้งแต่ตอนเป็นซูเปอร์ไซย่าแรกไม่ใช่เหรอและนี่มันเป็นซูเปอร์ไซย่า3 คือผมไม่รู้ดิจะเอาตัวละครทุกตัวไปเปลี่ยนร่างให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเช็ดเป็ดแต่กาชานี้น่าสนใจนะเพราะว่าแน่นอนแหละซูเปอร์ไซย่า3ผมไปดูความสามารถมันนิดนึงครับผมนะว่าไอ้ซูเปอร์ไซย่า3บาร์ด็อกเนี่ยความสามารถมันคือเป็นผู้นำของประเภทร่างไซย่า3คือเนี่ยเป็นเจ้าทีมของซูเปอร์ไซย่า3สามารถใส่ซูเปอร์ไซย่า3ในทีมได้ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ไซย่า3โงกุนหรือว่าไซย่า3เบจิต้าทำทีมซูเปอร์ไซย่า3อะไรแบบเนี้ยน่าสนใจนะแต่อีกนานกว่าจะเข้าอังกฤษ นะครับผมการ์ดอื่นก็มีอันนี้ผมนะโกลเด้นฟรีเซอร์ที่มีวงกลมอยู่บนหัวคือหัวหน้าประเภทของนักสู้ที่ได้รับการคืนชีพมาอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือมีหัวหน้าแบบแบ่งประเภท2อันในกาชาเดียวผมนะแบบซูเปอร์ไซย่า3แล้วก็แบบชุบชีวิตน่าสนใจอันนี้ก็โงกุน3เป็นนีโอกอลิสสีเขียวเบจิต้า3ส่วนใหญ่แล้วเป็นร่าง3เนี่ยเพื่อจะเอามาใส่นี่ไงอย่างอันเนี้ยโงกุนอันนี้ก็มาอยู่ในทีมของบาร์ด็อกซูเปอร์ไซย่า3ได้เพราะเป็นซูเปอร์ไซย่าร่าง3เหมือนกันนอกนั้นก็ธรรมดาโอเคกาชาต่อมาก็เป็นกาชาอันนี้ผมนะในภาษาอังกฤษก็เคยมีนะไอ้กาชาเนี่ยคือเปิด50แล้วก็สโตนได้ปู10อันผมว่ามีประโยชน์มากเมื่อไหร่ภาษาอังกฤษจะกลับมาอีกรอบวะ จับได้ปู10อันนี่คือเพิ่มถ้าไม่ตายเต็มได้ตัวหนึ่งเลยนะแล้วก็กาชานี้ผมนะกาชาที่ทุกๆตัวมันมีร่าง3กันหมดอันนี้ทรังซูเปอร์ไซย่า3อันนี้โกหังซูเปอร์ไซย่า3ทุกตัวไม่มีซูเปอร์ไซย่า3หมดเลยญี่ปุ่นมันอะไรวะเนี่ยจะอัพอะไรขนาดนั้นปะโทแล้วก็โทวะร่างใหม่ผมนะสาวเซ็กซี่ใช้ได้ทีเดียวแล้วก็กาชานี้กาชารวมอะไรอะมีโบลี่ด้วยนีโอกอตลีสีเขียวตัวร้ายสีเขียวโบลี่คืออะไรมันมีแค่3ตัวเองเหรอก็คือจะจับได้แค่3ตัวนี้เปล่าวะเนี่ยมันตัวละครหน้าปกมีแค่3ตัวเองคืออะไรอะคือทั้งกาชามีแค่3ตัวนี้เหรอไม่น่าใช่โอเคไม่น่าใช่แค่หน้าปกปี3ตัวนี้เฉยส่วนอันนี้เป็นกาชา LR ผมนะไปเสิร์ฟมาว่ากาชาเนี่ยแจก LR และลดราคาด้วยผมเลยรู้สึกสนใจว่าจะมาลองเปิดดูเผื่อได้ LR ขึ้นมาเลยยุ่งเลยโอเคครับผมงั้นก่อนอื่นครั้งนี้ผมจะเปิดอะไรดีก่อนอื่นผมขอเปิดผมจะค่อยๆเปิดกันผมมีแค่50แล้วก็สโตนเปิดมันติไม่ได้มากค่อยๆเปิดทีละอันทีละอันเริ่มจากเปิดกาชาบาร์ด็อกซูเปอร์ไซย่า3อันหนึ่งแล้วกันไหนๆก็มาใหม่ลองดูหน่อยตัวนี้เปิดครั้งแรกจะมีดวงเขาป่ะ2อันไม่น่าจะมีมั้งเนี่ยเสียงก็กลับมาเป็นภาษาญี่ปุ่นผมนะเพราะผมปรับในเวอร์ชันนี้ไม่ได้อ่านไม่ออกว่ามันปรับตรงไหนแซ่บโอ้โหได้ลาดิสกับผมนะอันนี้ไม่ใช่ซูเปอร์ไซย่า3นะหัวมันยาวเฉยกาชาซูเปอร์ไซย่า3แต่มันไม่ใช่หัวมันยาวเฉยอีกสักอันนึงนะผมอยากจะเอา30แล้วก็สโตไปเปิดไอ LR กาชา LR ไปเปิดแบบมันติงั้นก็เปิดนอร์มอนได้อีกไม่กี่ครั้งรู้สึกจะหายากอยู่ดีนะโอ้คูลเลอร์งั้นรู้สึกว่าเรทดรอปมันก็ไม่ได้พิเศษพิโสกว่าภาษาอังกฤษเท่าไหร่ผมว่าหรือพอผมเปิดแต่ธรรมดามันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลรอบนี้ผมจะลองเปิดกาชานี้บ้างกาชาไซย่า3โกหังและทรังมันมีร่าง3ได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจ เอาเถอะไปไม่ใช่ว่ามาเกลือเวอร์ชันญี่ปุ่นต่อเนี่ยเกลือเวอร์ชันอังกฤษแล้วไม่พอมาเกลือเวอร์ชันญี่ปุ่นต่อ
สเลดโอ้โหเพราะว่ามันก็ธรรมดาเลยดับมันก็ไม่ดีเดย์ก่อนกันเท่าไหร่อ่ะถ้าไปดูตอนมันติเดี๋ยวผมจะเก็บไว้มันติ LR ถ้าตอนมันติได้ของดีนี้อาจจะเล่นเวอร์ชันญี่ปุ่นไปด้วยถ้าไม่ได้อะไรก็ปล่อยเลยผมมาดูรอบเดียวแล้วก็เพลนแหละนี่แวะมาดูเฉยไงจริงร้อนเงิน300เดกสโตนไม่ได้ก็เลยขี้เกียจเล่นแหละนะครับผมโอเคก็เหลืออีก33เดกสโตนเอามาเปิดนี้เลยกาชา LR ถ้าได้ขึ้นมาอาจจะได้เล่นอาจจะได้เล่นต่อยาวๆเลยเนี่ยใจเย็นนะอู้งกุลธรรมดากระจกต้องแตกแล้วอย่างเงี้ยปิ้งเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วการันตีได้ SSR แน่นอนปัญหาคือจะได้การ์ดใบไหนwhat เพราะว่ามันก็แย่พอๆกับอังกฤษผมว่าหรือผมคนเดียววะดวงไม่มีอะไรแบบนี้โหจะเป็นตัวอะไรวะ SSI เป็นตัวอะไรอู้ what the ตัวอะไรอู้สอ SR Golden Freezerแล้วก็เจ้ามันบูถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะผมก็เพิ่งเริ่มเล่นใช้2ตัวนี้ไปเป็นการเริ่มต้นได้ฟรีเซอร์จะเป็นตัวแทงที่ถึกมากถือว่าโอเคในระดับผมเวลเท่าผมถือว่าโอเคแต่ว่าไม่ได้หายเลย โอเคผมนะก็คงจะไม่ได้เล่นต่อหลายท่านก็คงจะสงสัยพี่มาเล่นนี้จะเล่นต่อยาวไหมผมไม่ผมนะผมก็บอกแล้วผมแค่แวะเวียนมาดูเฉยว่ามันมีอะไรบ้างจะว่าไปยังไม่ดูหน้าแบนเนอร์นี้เลยขอดูหน่อยนี่โกหังสุภิยา3ผมว่าแม่งหน้าตามันดูไม่หล่อมันดูแปลกๆนะโงหังสุภิยา3ฟรังสุภิยา3โอเคพอเท่อยู่แต่ก็โทว่าล่างนี้อยากได้เพราะความเซ็กซี่เออโกเทนคูตอนโตก็มีนะญี่ปุ่นไปคูหังจาเนมอะไรเนี่ยล่างจาเนมบาร์บี้เบบี้เออแล้วก็นี่รวมล่างบาร์บี้ดี้กับบูแหมโอเคครับผมงั้นผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมนะก็อย่างผมบอกไปว่าแวะเวียนมาดูญี่ปุ่นเฉยเห็นหลายคนก็อยากให้ผมมาลองดูผมก็เลยมาลองวันนี้ก็สิ่งที่พิเศษที่เห็นก็มีแค่กาชาที่จะมีเยอะแล้วก็อัปเดตปัจจุบันมากกว่าภาษาอังกฤษแต่ว่าโดยรวมแล้วผมก็ว่าก็คล้ายกับภาษาอังกฤษอยู่ผมก็คงจะกลับไปเล่นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมผมนะนี่ก็แค่แวะมาเจ้าดักสโตนนี่ก็ย้ำจังเลยแม่งไม่มีผมเจ็บใจมากอุตส่าห์พยายามหาวิธีการโหลดมาเล่นตั้งนานมาแล้วไม่ได้ดักสโตน300ว่าจะมาเปิดรัวๆซะหน่อยกลายเป็นว่าผมต้องมานั่งฟาร์มดักสโตนเองแล้วผมเติมตังค์ไม่ได้ด้วยไงเพราะว่ามันผมไม่รู้ว่าชาติญี่ปุ่นมันเติมตังค์ยังไงก็เลยไม่ได้เติมไป50ดักสโตนไปฟาร์มมาเปิดไม่ได้หาอะไรเลยคงไม่เล่นปล่อยทิ้งเลยนะครับผมก็โอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่เดียวผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะส่วนนี้ก็ขอลาไปก่อน Good bye and good night